สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันโรคไลฟ์นะคะ EP ที่31แล้วเนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักนะคะจะเห็นว่าวันนี้ฉากเราสดใสมากมีหมอนรูปหัวใจนะคะนู่นนี่ ฉะนั้นเนี่ย EP 31ของเราจะเป็นเรื่องอะไรไปไม่ได้นะคะ เกี่ยวกับเรื่องของความรักนั่นเองนั่นก็คือการเตรียมความพร้อมก่อนแต่งงานนะคะการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและการเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตรนะคะผู้ที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้คือใครข้าวหวานเนี่ยเราเข้าคอนเซปต์กันจริงๆเลยนะคะก็จากคราวที่แล้วที่เราคุยกันว่าแขกรับเชิญวันนี้เป็นหมอสูนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่เพียงแต่เป็นคุณหมอสูตินรีเวชธรรมดายังเป็นผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์นะคะก็ต้องขอต้อนรับแพทย์หญิงพิชชาปิ่นจันทร์นะคะหรือว่าพี่พิชชาเข้าสู่รายการของเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พิชชาสวัสดีค่ะก่อนจะเข้าเรื่องนะคะเนื่องในโอกาสวันวาเลนไทน์โรงพยาบาลเราขอโปรโมทนิดนึงนะคะว่าเราก็มีแพ็กเกจวันวาเลนไทน์นะคะสำหรับเป็นโอกาสพิเศษน่ะช่วยให้คนที่ต้องการอยากจะตรวจสุขภาพได้มารับการตรวจในราคาที่ถูกขึ้นนะคะนั่นก็คือเราสามารถจะมีแบบแพ็กเกจราคาต่ำสุดเนี่ย 3,990 บาทเท่านั้นเองนะคะก็แอบกระซิบไว้ว่าลดราคามากกว่า 40% นะประมาณนะลดค่อนข้างเยอะเลยเกือบครึ่งนะคะพี่วิชัยแต่เรามีแต่เรามีแต่เพราะอันนี้คือมาเดี่ยวถูกไหมถ้ามาคู่ก็จะถูกไปกว่านั้นอีกนะคะจริงๆเรามีรายละเอียดก็สามารถจะติดตามดูได้นี่ขึ้นมาเต็มหน้าเราแล้วนะคะก็ถ้าใครอยากจะดูรายละเอียดที่มันชัดขึ้นนะคะสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของเราได้ก็จะได้เห็นว่ามันมีแพ็กเกจอะไรบ้างมาคู่ก็ได้มาเดี่ยวก็ได้คู่หญิงชายก็ได้หรือคู่หญิงหญิงคู่ชายชายก็ยังได้นะคะสำหรับท่านและคนที่ท่านรักนะคะนอกจากนี้เนี่ยนอกจากความพิเศษของการลดราคาแล้วเนี่ยเรายังจะมีเรื่องของแจกเป็นแบบว่าของสมนาคุณให้นะคะของที่ระลึกนะคะสำหรับท่านที่ซื้อแพ็กเกจเดี่ยวเนี่ยก็จะมีเอาแพ็กเกจเดี่ยวเป็นแก้วน้ำขอดูนิดนึงค่ะเป็นตัวอย่างให้ดูออกยากนิดนึงดิฉันจะทำมันใช้งานแขกรับเชิญนิดนึงนะคะขออนุญาตใช้งานพี่วิชานิดนึงนะคะเพราะกลัวทำมันแตกมากมันน่ารักค่ะพี่วิชาเห็นหรือยังเอ่ยแก้วอันนี้นะคะเป็นแก้วคู่นะคะชายหญิงสำหรับแพ็กเกจเดี่ยวแต่ถ้าใครจองเป็นแพ็กเกจคู่2แพ็กเกจนะคะอันนี้เห็นหรือยังเอ่ยนะน่ารักเนาะโอเคค่ะแล้วก็จะมีนอกจากนี้ถ้าซื้อแบบแพ็กเกจคู่ถึง2แพ็กเกจขึ้นไปเนี่ยนะคะเราก็จะมีหมอนช้างน้อยนะคะแสดงว่าเราจะต้องมาเป็นหมู่คณะใช่ถ้ามาเป็นหมู่คณะนะคะก็จะรับแจกหมอนเบาะรองนั่งช้างน้อยอันนี้ไปนะคะน่ารักทีเดียวนะคะสำหรับที่ใครที่สนใจนะคะหมดโปรโมชั่นวันสุดท้ายวันพรุ่งนี้แล้วนะคะรีบเข้ามาจองกันได้นะคะสามารถจะตรวจได้ถึงวันที่31มีนาคมเลยนะคะถ้าอยากทราบรายละเอียดก็เข้าไปดูในเว็บไซต์กันแล้วก็พรุ่งนี้ยังมีเวลาทันที่จะเข้ามารับของที่ระลึกน่ารักน่ารักแบบนี้ไปกันนะคะแล้วก็คือเข้าใจว่าหลายๆคนคงจะอยากฟังพี่พิชาแล้วล่ะแต่ว่าตอนพิเศษนี่มันพิเศษจริงๆค่ะคราวนี้นะคะมันก็ยังไม่จบเพียงเท่านั้นนะคะใจตั้งมากเลยเราใจดีใช่ถูกต้องนะคะก็คงจะมีใครหลายๆคนที่จำได้ว่าบางครั้งเราก็มีการแจกรางวัลในรายการซึ่งวันนี้เนี่ยคำถามเราไม่ได้มาเดี่ยวด้วยค่ะวันนี้เรามีรางวัลสำหรับคำถามในรายการเนี่ยอยู่2รางวัลเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเป็นบุฟเฟ่2ที่ที่ออคิด Coffee House นะคะใช่นะออคิด Coffee House ใช่แล้วก็ที่โรงแรม SC Park นะคะแล้วตัวเนี้ยจะแจก2รางวัลเลยนะคะคำถามที่1และคำถามที่2เพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าเพิ่งเข้าไปคลิกแพ็คเกจกันนะคะอยู่ในรายการของเราก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ใครยิงเข้ามาคำตอบได้เป็นคนแรกนะคะเดี๋ยวเราจะไปไล่กันเป็นวินาทีเลยค่ะตอนจบรายการแล้วทีมงานติดต่อกลับไปส่วนที่เหลือกฎกติกาเดิมเนาะใครที่ดูมาตลอดเนี่ยเราก็จะรู้ตรงนี้อยู่แล้วนะคะก็คือบัตรสตาร์บัคส์300บาทนะคะ3รางวัลสำหรับคนที่แชร์ออกไปเป็นพับลิกอย่าลืมนะคะสำหรับที่แชร์เป็นพับลิกแชร์ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันอาทิตย์เลยนะคะเที่ยงคืนวันอาทิตย์ปุ๊บเราตัดเป้งแล้วก็เลือกผู้จับฉลากเอาผู้โชคดีมา3รางวัล นะคะสำหรับบัตรสตาร์บัคส์ของเราทีนี้เราเข้าเรื่องกันเลยหมดแล้วใช่ไหมคะของแจกเราเยอะเชียววันนี้น่าจะหมดแล้วนะเกือบจำไม่ได้โอเคค่ะงั้นก็เริ่มที่คำถามแรกเลยค่ะพี่พิชาเวลาสมมติเราเข้ามาเป็นคู่ต้องเข้ามาเป็นคู่กันอยู่แล้วเนาะตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานไม่มีใครแต่งคนเดียวใช่ไหมคะก็เข้ามาเป็นคู่เนี่ยผู้ชายคู่หญิงเขาเข้ามาหาพี่มาปรึกษาเนี่ยค่ะพี่จะเริ่มตรวจยังไงบ้างหรือเขาจะแนะนำเขายังไงบ้างคะในเรื่องของการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานค่ะคือโดยปกติเวลามาเป็นคู่เราต้องซักประวัติที่
ที่สำคัญค่ะนะคะก็เป็นเรื่องของอายุนะคะแม้กระทั่งอาชีพเนาะโรคประจำตัวนะคะสุขภาพโดยทั่วไปยาที่เขาใช้อยู่ค่ะประวัติในอดีตไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดหรือโรคร้ายแรงที่เขาต้องนอนโรงพยาบาลมาก่อนอะไรเงี้ยคือเราต้องซักพวกนี้อยู่แล้วนะคะเพื่อเราจะได้ประเมินว่าถ้าเขาต้องการจะมีบุตรเนี่ยเขามีความเสี่ยงอะไรไหมเขาจะมีปัญหาเรื่องมีบุตรยากไหมถ้าเขาจะคุมกำเนิดวิธีการคุมกำเนิดแบบไหนที่เหมาะสำหรับเขานะคะหรือว่าไอ้โรคที่เขาเคยเป็นมาก่อนปัจจุบันเนี่ยเขารักษาต่อเนื่องยังไงเขาจะต้องทำอะไรเพื่อให้มีบุตรโดยปลอดภัยในระหว่างการตั้งครรภ์และการคลอดหรือเปล่าอันนี้เราต้องดูให้เขาทั้งหมดก็คือเรื่องโดยทั่วไปของสุขภาพด้วยในขณะเดียวกันก็คือเรื่องโดยเฉพาะสำหรับเรื่องของการมีบุตรเนาะใช่ค่ะคืออยากมีไม่อยากมีก็ปรึกษาได้หมดนะคะปรึกษาทั้งการคุมกำเนิดแล้วก็การถ้าอยากมีบุตรก็ปรึกษาได้ใช่ค่ะนี่แล้วในโรคที่เราตรวจเนี่ยคือถ้าเกิดว่ามีใครที่เห็นแวบๆเมื่อกี้ทันนะคะไม่รู้จะทันหรือเปล่าแต่ว่ามันยาวพอสมควรเนี่ยทีนี้เราคงจะต้องมานั่งไล่กันทีละโรคแล้วแหละว่าเราจะแล้วโรคไหนคือตรวจไปทำไมหรือว่าเอ๊ะถ้าไม่ตรวจได้ไหมแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือเกิดเอ้ยตรวจเจอจริงๆอย่างเงี้ยแล้วเราจะทำยังไงต่อทีนี้เข้าใจว่าเมื่อกี้มันมีอยู่หลายโรคเนาะอย่างเอาเริ่มต้นก่อนเลยเพราะว่าเมื่อกี้จะเห็นว่ามันมีตรวจนับเม็ดเลือดแล้วก็มีสิ่งที่เราเรียกว่าตรวจฮีโมโกลบินนะคะฮีโมโกลบินไทปิ้งนั่นเองซึ่งอันนี้เนี่ยบางคนจะรู้แล้วว่ามีไว้ทำอะไรแต่ว่าเดี๋ยวถามพี่พิชาก่อนค่ะว่าตรงเนี้ยที่ให้ตรวจทั้งคู่ด้วยทั้งหญิงทั้งชายเราเอาไว้ทำเราคงทราบเรื่องของทาราซีเมียซึ่งเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมค่ะเกี่ยวข้องกับการสร้างเม็ดเลือดแดงที่ผิดปกติในคนไทยเราเจอบ่อยมากๆนะคะเราเจอทาราซีเมียมีหลายชนิดมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทาราซีเมียชนิดเบต้าอัลฟาเอชทีไทยแลนด์เยอะๆมากๆและนอกจากการเป็นโรคแล้วยังมีเรื่องของพาหะอีกซึ่งจริงๆถ้าเราพูดถึงพาหะของทาราซีเมียในประเทศไทยเนี่ยเราเจอประมาณสัก 30% โอ้ 30% นะคะสมมติเราพูดถึงทาราซีเมียชนิด E อย่างเงี้ยเราเจอ 30% เราเจอเยอะมากทีนี้บางชนิดเนี่ยเราผิดปกติเราอาจจะเป็นโรคแต่ไม่อันตรายก็ได้บางชนิดอันตรายอาจจะเกิดปัญหาเช่นที่เราซีเรียสในประเทศไทยก็คือเบต้ากับ E นะคะแล้วเราตรวจทั้งสามีและภรรยาเพื่อดูโรคเนื่องจากเด็กเนี่ยจะรับพันธุกรรมอย่างละครึ่งของพ่อกับแม่สมมติคุณพ่อเป็นทาราซีเมียชนิด E คุณแม่เป็นพาหะชนิดเบต้าแล้วมารวมกันในลูกเด็กอาจจะเกิดปัญหาในอดีตหลายๆปีก่อนเราอาจจะเคยเห็นโปสเตอร์ที่แปะอยู่ในตามโรงพยาบาลที่คุณหมอจะเอาปากกาเขียนรูปตับม้ามของเด็กที่โตใช่ไหมคะใช่ไหมคะใช่แล้วก็ต้องถ่ายเลือดเพราะฉะนั้นเด็กกลุ่มนี้ก็จะมีชีวิตค่อนข้างสั้นอาจจะแบบ10ขวบไปโรงเรียนก็ไม่ได้นะคะต้องมาถ่ายเลือดที่โรงพยาบาลอันนี้เป็นกลุ่มที่กระทรวงสาธารณสุขเนี่ยซีเรียสเราก็เลยมีการตรวจตอนแรกเนี่ยก็จะตรวจในสตรีตั้งครรภ์ก่อนนะตรวจของแม่เสร็จปกติไปตรวจของพ่อดูว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างทีนี้ถ้าเราตั้งครรภ์แล้วเรามาตรวจเจอว่าเป็นเนี่ยนั่นสิอันเนี้ยมันซีเรียสเนาะเพราะว่าน้องก็ลำบากละต้องหนักใช่ไหมครับน้องก็ป่วยเราจะตั้งครรภ์ต่อมาหรือเราจะหยุดการตั้งครรภ์อันนี้ก็หนักใจใช่ไหมคะค่ะจริงๆนั่นคือเป็นความสำคัญว่าทำไมควรจะต้องมาตรวจก่อนใช่แล้วความสำคัญอีกอย่างนึงก็คืออย่างที่พี่บอกว่าทาราซีเมียแบบแฝงนะคะพวกนี้คุณพ่อคุณแม่จะไม่มีอาการเลยใช่แล้วไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าตัวเองมีซีดนิดหน่อยหรือบางคนแม้แต่ผลเลือดอาจจะปกติด้วยซ้ำนะคะอันนี้คือความสำคัญว่าเอ๊ะเราไม่ใช่ว่าเราแข็งแรงดีแล้วเราอยากจะมีลูกเมื่อไหร่เราก็มีได้เลยนะคะมีได้แหละแต่มันอาจจะออกมาเป็นเอาคำแบบที่พี่บอกเมื่อกี้คือแบบเป็นโรคซ่อนอยู่คือต้องประเมินก่อนว่าเราเป็นพาหะไหมแล้วเป็นพาหะชนิดที่รวมกันแล้วลูกเราจะเกิดปัญหากี่เปอร์เซ็นต์บางชนิดเนี่ยรวมกันแล้วเด็กอาจจะมีเม็ดเลือดแดงขนาดเล็กเขาซีดนิดหน่อยแต่เขาไม่ซีเรียสนะคือเขาก็ใช่คือเขาก็แบบใช้ชีวิตปกติได้บางชนิดก็ซีเรียสมากตั้งแต่ที่บอกว่าตับม้ามโตจนกระทั่งเด็กบางคนก็อาจจะเสียชีวิตในครรภ์ได้เพราะมีอาการตัวบวมอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้คือถ้าเรารู้ไว้ก่อนสมมุติว่าเรารู้นะว่าเราอาจจะมีโอกาสเราถ้ารู้ว่าบังเอิญเป็นคู่บุพเพสันนิวาสจริงๆแล้วหลังจากนั้นจะทำยังไงนี่เราต้องดูก่อนว่าเป็นชนิดไหนแล้วถ้าซีเรียสจริงๆแล้วเราไม่อยากให้การตั้งครรภ์นั้นเกิดขึ้นเราอาจจะใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์เช่นการทำเด็กหลอดแก้วแล้วก็ใช่แล้วคือตรวจโครโมโซมตัวอ่อนก่อนเลยว่าตัวอ่อนตัวเนี้ยของเราอะค่ะมีโรคทาราซีเมีย
ที่ซีเรียสอยู่ไหมถ้ามีเราอาจจะไม่ย้ายตัวอ่อนกลับเข้าไปในผงมดลูกแล้วเราก็ย้ายเฉพาะตัวอ่อนที่ปกติเข้าไปก็เป็นการป้องกันการเกิดโรคแบบหนึ่งนะคะอันนั้นคือตั้งแต่ตอนที่พี่กิติยะเล่าให้ฟังนะคะมีเรื่องของการตรวจตัวอ่อนได้นิดนึงใช่มันก็จะเป็นโรคที่ถ้าเจอบ่อยขนาดนี้ก็น่าจะสำคัญนะคะทีนี้ในแพ็กเกจเรามีอะไรอีกบ้างนะคะดาวรู้สึกว่าเรามีหลายโรคมากที่เราจะต้องถามพี่พิชานะคะใช่เรื่องของโรคติดต่อบ้างพี่พิชาโรคติดต่อที่สัมพันธ์นะคะคือเกี่ยวว่ามันมีทั้งโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วจริงๆมันอาจจะไม่เกี่ยวโดยตรงกับทางเพศสัมพันธ์แต่ว่ามันติดทางเพศสัมพันธ์ได้นะคะมีอะไรบ้างคะที่เราจะสกรีนกันอันที่เราซีเรียสจริงๆคงเป็น HIV เนาะอันนี้ซีเรียสแน่อันนี้เราซีเรียสเป็นก็ซีเรียส HIV นี่เราคงอยากทราบก่อนแหละนะคะว่าเราเป็นยังไงอันต่อไปคือซิฟิลิสค่ะนะคะอันนี้ก็อยากรู้จริงๆมันก็มีทางเรื่องของการติดเชื้อจากเพศสัมพันธ์ซึ่งกันและกันสามีภรรยาหรือแม้กระทั่งถ่ายทอดผ่านไปที่ลูกได้ด้วยนะคะอย่างเช่น HIV ซิฟิลิสเนี่ยไปเด็กได้ดังนั้นถ้าเราทราบก่อนบางทีมันจะมีวิธีรักษาก่อนนะคะก่อนที่จะตั้งครรภ์ซิฟิลิสรักษาได้ถ้าเราเจอตั้งแต่ช่วงต้นใช่ไหมคะเป็นไปได้ไหมคะพี่ว่าคนไข้เขาเคยติดเชื้อซิฟิลิสแล้วไม่มีอาการมาก่อนเลยบางคนบอกตัวเองไม่เคยมีอาการอะไรเงี้ยไม่ทันสังเกตมากกว่าเพราะว่าซิฟิลิสมันมีสามสเตจมีสามระยะใช่ไหมคะระยะแรกมีแผลจะไม่รู้สึกเลยระยะที่2แผลหายไปแล้วผ่านไปสัก2ปีก็ไม่รู้แล้วล่ะลืมไปแล้วไม่ได้เจาะเลือดระยะที่3มันไม่ได้เจ็บใช่แหละมันเป็นแผลแบบไม่ค่อยเจ็บด้วยเนาะพวกนี้นะคะไม่ค่อยเจ็บไม่เจ็บด้วยแล้วก็หายไปเองได้พอระยะที่3คราวนี้กระจายไปทั่วตัวแล้วเกิดปัญหาแล้วอย่างเงี้ยนะคะเหมือนถ้าเราตรวจก่อนแล้วเราตรวจเจอว่าเรามีภูมิต้านทานหรือเราคิดว่าเราติดเชื้อแล้วล่ะอย่างเงี้ยคะแล้วก็ทำการรักษาก็รักษาทั้งคู่ถ้าเราตั้งครรภ์แล้วก็ปลอดภัยลูกเราต้องปลอดภัยหรือถ้าเรายังไม่เคยแบบมีอะไรการเราจะแต่งงานเนี่ยเราก็สามารถป้องกันรักษาเขาก่อนรักษาคู่แต่งงานเราก่อนแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องติดไม่ต้องรักษาด้วยแต่ก่อนหน้านี้เราเชื้อมาจากไหนไปตกลงกันเอาเองใช่อันนั้นไม่เคยว่ากันอันนี้ผมจะไม่เกี่ยวด้วยนะคะอันนี้ต้องไปเคลียร์กันเองที่บ้านนะคะอันนี้มันจะเหมือนกับทุกครั้งที่เราคุยกันว่าไม่ตรวจเพราะกลัวเจอนะคะประโยคนี้ควรจะหายไปได้แล้วเนาะแล้วในโรคอื่นที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์หรือว่ามันมีผลกับลูกในท้องล่ะคะเช่นไวรัสตับอักเสบบีนะคะนี่เราจะได้ยินกว้างๆคือการติดเชื้ออาจจะมาจากเพศสัมพันธ์อาจจะมาจากการรับเลือดในอดีตก็ได้นะคะเราเคยป่วยเคยผ่าตัดต้องรับเลือดอะไรก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ทีนี้ก็แบ่งออกเป็นติดเชื้อเรามีภูมิต้านทานแล้วก็จบแล้วกับเรากำจัดเชื้อไม่หมดหรือเรารับเชื้อมาเป็นพาหะจากการคลอดของเราเองกับคุณแม่เราก็ได้ซึ่งอันเนี้ยมันก็สามารถทำให้คู่ของเราเนี่ยติดเชื้อได้ซึ่งพวกนี้จะเป็นเรื้อรังใช่ไหมคะอาจจะส่วนหนึ่งเรื้อรังถ้าเป็นแบบพาหะใช่ไหมคะเราจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดตับอักเสบต่อการเกิดมะเร็งของตับมากขึ้นดังนั้นเมื่อเราตรวจเจอเราควรต้องไปตรวจเฉพาะทางเพิ่มกับอายุรกรรมทางเดินอาหารนะคะว่าเรามีไวรัสอยู่ในเลือดเราเนี่ยสูงแค่ไหนมีความจำเป็นต้องใช้ยาต้านไวรัสอะไรหรือเปล่านะคะอันต้าซาวตับหน่อยตับเราเป็นยังไงบ้างแล้วติดเชื้อมาตั้งนานอะไรอย่างนี้มีการตรวจเพิ่มเติมนะคะถ้าสมมติว่าเจอก่อนที่มันจะสร้างเรื่องจริงๆทีนี้ถ้าสมมติว่าเจอว่าคนหนึ่งเป็นพาหะล่ะเพราะอันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องพาหะแสดงว่าอาการไม่มีถูกไหมคะถ้าหนึ่งในสองคนเป็นพาหะแล้วอย่างนี้จะทำยังไงต่อคะถ้าสมมติว่าผู้ชายเป็นพาหะเราคงต้องดูว่าผู้หญิงมีภูมิต้านทานหรือยังใช่ไหมคะถ้าผู้หญิงมีภูมิต้านทานแล้วไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชายก็รักษาตัวไปค่ะถ้าเกิดว่าคุณผู้หญิงไม่มีภูมิต้านทานอันนี้ควรต้องฉีดวัคซีนป้องกันนะคะซึ่ง3เข็มใน6เดือนโอเคกับการผู้หญิงเป็นพาหะกรณีที่2ผู้หญิงเป็นพาหะทำยังไงคราวนี้มีความเสี่ยงที่นอกจากจะติดไปที่คู่คือคุณผู้ชายแล้วถ่ายทอดไปที่ลูกได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราควรจะทราบก่อนว่าเราเป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบีเราจะได้วางแผนว่าตอนน้องคลอดแล้วเนี่ยเรามีความจำเป็นที่จะต้องฉีดภูมิต้านทานให้เขาไม่ใช่แค่วัคซีนละคือฉีดภูมิต้านทานให้เขาโดยตรงไปเลยเพื่อป้องกันไม่ให้เขาติดเชื้อนะคะซึ่งอันนี้ เราป้องกันได้อันที่ป้องกันได้เราควรทำให้ได้ใช่ อันนี้สำหรับคนที่ไม่ทราบเพราะว่าตับอักเสบบีโดยปกติจริงๆแล้ววัคซีนถูกฉีดตั้งแต่แรกคลอดใช่ถ้าเด็กสมัยหลังๆเขาจะได้วัคซีนกันหมดแล้วใช่แต่มันมีข้อแม้อีกอันว่าบางทีเนี่ยร่างกายเราไม่สร้างภูมิต้านทานจากวัคซีนค่ะนะคะเพราะเราก็ต้องตรวจแหละเพราะบางทีเราฉีดวัคซีนครบไปแล้วเรามั่นใจมากเลยว่าเราฉีดครบแน่ๆแต่ว่าภูมิต้านทานเราไม่ขึ้นหรืออาจจะเคยฉีดนานแล้วก็ขึ้นแล้วแต่ลงไปแล้วไม่มีผลพอที่จะต้านทานเชื้อโรค
เราก็ต้องมาฉีดกระตุ้นมันใช่ไหมมันก็มีวิธีของมันฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะเพราะมันป้องกันได้ด้วยแล้วก็เมื่อมันเป็นแล้วเนี่ยอย่างที่พี่บอกว่ามันเป็นไปทั้งตับแข็งไปทั้งเรื่องของมะเร็งตับนะคะอันนี้ก็น่ากลัวมากเลยป้องกันได้ก็ดีนะคะมันช่วยทั้งตัวเราแล้วก็คนที่เรารักด้วยใช่แล้วค่ะไหนๆก็วนมาเรื่องวัคซีนแล้วนะคะเพราะว่าบางคนก็จะรู้ว่ามันจะมีเชื้อไวรัสมีอะไรอีกได้หลายๆตัวซึ่งอันนี้คือไม่เกี่ยวกับแฟนละแต่ว่ามันเป็นการติดจากแม่สู่ลูกทีนี้ของแน่นอนว่าอันนี้มันเป็นฝั่งผู้หญิงแล้วค่ะว่าเราตรวจอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นพิเศษอีกไหมคะน่าจะเป็นเรื่องของหัดเยอรมันมากกว่านะคะเป็นหัดเยอรมันเนี่ยเราอาจจะเคยติดเชื้อมาแล้วในอดีตก็ได้คือมีไข้มีผื่น24ชั่วโมงผื่นหายไข้ออกผื่นสมัยเด็กไข้ออกผื่นเด็กแต่ไข้ออกผื่นมันมีหลายแบบเนาะแล้วเราไม่แน่ใจว่าเรามีภูมิหรือยังอันที่เราซีเรียสจริงๆก็คือว่าเวลาที่เราติดในขณะตั้งครรภ์เนี่ยมันจะมีผลที่ทำให้เด็กเกิดความพิการได้นะคะดังนั้นที่สุดค่ะเกิดอะไรกับเด็กได้บ้างคะมีความพิการหลายแบบมากนะคะหลายๆแบบมากขึ้นอยู่กับช่วงของการติดด้วยนะคะเพราะนั้นเอาง่ายๆเลยคือถ้าเป็นไปได้เราควรจะมีภูมิต้านทานของหัดเยอรมันก่อนนะคะดีกว่าที่จะแบบมีตั้งครรภ์แล้วมีไข้มีผื่นขึ้นแล้วเราไปนั่งกังวลว่าตกลงต้องมาตามอันตราซาวด์ดูว่าอวัยวะน้องปกติไหมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะนี่เราก็เครียดมากเนาะก็เพราะฉะนั้นถ้าเรามีภูมิก่อนเนี่ยแน่นอนเรามั่นใจแล้วล่ะว่าเราจะไปออกสังคมที่ไหนชุมชนอะไรเราก็ไม่ต้องกลัวเราจะติดเชื้อหรือถ้าเกิดมีไข้ออกผื่นจริงๆก็อาจจะเป็นไวรัสตัวอื่นซึ่งไม่ใช่หัดเยอรมันอันนี้แสดงว่าถ้าสมมติเจาะไม่มีภูมิจริงๆแสดงว่าต่อให้อยากมีลูกเลยต้องขอเบรกก่อนอย่างนั้นหวังเขาถ้าเป็นไปได้ควรจะเบรกก่อนคือเราฉีดวัคซีนกี่เดือนคะเราก็เว้นระยะประมาณ 1-2 เดือนให้ไม่ตั้งครรภ์คือคุมกำเนิดให้ดีใช่ไหมคะหลังจากนั้นก็พอแล้วค่ะตั้งครรภ์ได้เลย 1-2 เดือนนี่เราพูดกันมาวัคซีนหลายอันแล้ววัคซีนตับอักเสบวัคซีนตัวหัดเยอรมันถ้าให้แนะนำวัคซีนสำหรับคู่ที่จะแต่งงานนะคะจริงๆมีอะไรบ้างที่ควรจะต้องดูและควรจะต้องฉีดอะคะจริงๆก็มีแค่นี้แค่นี้แล้วพวกอย่างอื่นพวก HPV อย่างนี้อันนั้นมันเป็นอีกกรณีหนึ่งนะนะคะคือถ้าเราพูดถึงเรื่องของHPV งั้นต้องอธิบายก่อนว่า HPV คือไวรัสที่ทำให้เกิดสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกซึ่งเราเจอประมาณ 80% นะคะมีใช่เยอะมากก็มีสายพันธุ์เยอะมากเลยที่ทำให้เกิดมะเร็งนะคะแล้วก็สาเหตุหลักๆ ก็เป็นสายพันธุ์ที่16กับ18นะคะซึ่งปัจจุบันก็คือเอาวัคซีน2ตัวนี้มาทำเอาสายพันธุ์ไวรัส2สายพันธุ์นี้มาทำเป็นวัคซีนเนาะซึ่งในประเทศไทยก็จะมีแบบ2สายพันธุ์มีแบบ4สายพันธุ์ที่ใช้ป้องกันหุ่นงอนไก่แต่จริงๆแล้วมันมี9สายพันธุ์นะ9สายพันธุ์เลยค่ะเยอะมากแต่ว่าประเทศไทยต้องรอนะคะยังไม่เข้าแล้วตอนนี้อยู่ที่อเมริกาแล้วก็อยู่ที่จีนนะคะอันนี้มันเป็นในแง่ของเรื่องมะเร็งปากมดลูกในเรื่องของมะเร็งปากมดลูกใช่จริงๆถ้าให้ดีแนะนำให้ฉีดตั้งแต่ก่อนมีเพศสัมพันธ์เนาะถ้าเกิดว่าไม่ทันแล้วเราก็ฉีดได้นะคะเราคงไม่แจ็คพอตขนาดจะติดทุกสายพันธุ์ในนั้นเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มีวัคซีนที่ cover ได้ 100% ดังนั้นถ้าเราฉีดเราอาจจะมีความจำเป็นต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกอยู่นะคะยังต้องตรวจอยู่ดีแต่ก็ป้องกันได้คือก็มีโอกาสติดได้อยู่ดีการตรวจยังไงก็สมควรจะต้องทำในปัจจุบันยังมีการตรวจเยอะมีตรวจแค่เซลล์ของปากมดลูกหรือแม้กระทั่งการตรวจหาเชื้อไวรัส HPV เลยมีหลายเทคนิคนะคะถ้าเราตรวจเซลล์ด้วยตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ด้วยแล้วปรากฏว่าเนกาทีฟปกติทั้งคู่เลยทั้งสองไม่มีติดเชื้อใช่แล้วอันนี้อาจจะเป็น3ปีถึง5ปีตรวจครั้งหนึ่งก็ได้ก็จะช่วยได้นะคะก็ถ้าใครไม่อยากขึ้นขายอย่างบ่อยๆนะคะใช่ๆก็ตรวจอันนี้สักครั้งนึงกําลังจะเข้ามาประเด็นนี้พอดีเพราะว่าการตรวจก่อนแต่งงานเนี่ยถ้าให้ตรวจภายในคงรู้สึกยังไงอยู่นะทีนี้จริงๆแล้วแนะนํามั้ยคะว่าจะต้องตรวจจะต้องตรวจมั้ยเข้าใจว่าจริงการตรวจตรงนี้มันตัดตามอายุเดี๋ยวนี้บางทีเราก็แต่งงานช้าลงนะคะก็จริงๆถ้าเรามีเพศสัมพันธ์แล้วเราควรได้รับการตรวจนะคะถ้าเราไม่ได้มีเพศสัมพันธ์เราก็อายุเกิน30เราควรตรวจอายุเกิน30อายุเกิน30ตรวจแล้วยังตรวจแล้วยังใช่มั้ยคะการตรวจภายในเนี่ยจริงเราขึ้นขายอย่างเนี่ยเราเอาเซลล์ที่ปากมดลูกไปตรวจใช่มั้ยคะเรารู้สาเหตุเกินส่วนมากเลยล่ะเกิน 80% เกิดขึ้นจากมีการมีเพศสัมพันธ์จากเชื้อไวรัส HPV แต่มันเกิดขึ้นเองได้ไหมโดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัส HPV มันมีได้นะคะมันเกิดได้แต่ว่ามันเกิดได้น้อยนะคะนอกจากนั้นคือการคลำหรือการคลำการตรวจภายในเป็นการใส่นิ้วในช่องคลอดกับคลำทางหน้าท้องเนี่ยจะได้ดูว่าเรามีก้อนหรือเปล่าใช่ไหมคะช่วยเช็คอย่างอื่นด้วยช่วยเช็คอย่างอื่นด้วยถูกต้องเรามีเนื้องอกไหมเนื้องอกมดลูกเรามีถุงน้ำรังไข่ไหมเพียงแต่ว่าประเด็นคือถ้าเรามีเนื้องอกขนาดเล็กหรือถุงน้ำขนาดเล็กแล้วเราคำเนี่ยบางทีเราอาจจะคำไม่ได้ถ้าผนังหน้าท้องเราหนาดังนั้นออปชันที่ตามมาก็คือเป็นการดูอัลตราซาวด์
นะคะเรื่องประวัติของคนไข้ที่อาจจะทำให้เราสงสัยเช่นมีอาการปวดท้องขนาดมีประจำเดือนมากปวดจนเป็นลมนะคะต้องหยุดงานประจำเดือนออกเยอะมากเป็นก้อนเลือดเลยอย่างเงี้ยนะคะปวดร้าวลงขาลงไปที่ก้นลงไปที่ทวารหนักมากๆอย่างเงี้ยเราคิดว่าอาจจะมีรอยโรคอยู่แล้วไอ้โรคพวกนี้บางทีจะมีผลต่อการมีบุตรทำให้มีบุตรยากด้วยใช่แล้วเราอาจจะตรวจในออปชันนี้แหละเราอยากจะตรวจไปเลยก็ตรวจได้ก็คือตรวจภายในมะเร็งปากมดลูกแล้วก็ดูอัลตราซาวด์ไปก็เหมือนตรวจสุขภาพเราด้วยแล้วก็เตรียมความพร้อมก่อนจะมีบุตรมันก็ช่วยด้วยอันนี้อาการที่พี่พิชาพูดมาเมื่อกี้นะคะมันก็เป็นอาการที่เราก็เคยคุยกันไปตอนช่วงรอบของมีบุตรยากแล้วก็ตอนที่ผ่าตัดแผลเล็กนะคะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเจอแล้วมันก็รักษาได้นะคะหลังจากนั้นพอหลังรักษาเสร็จก็มีลูกได้ค่ะใช่เลยทีนี้ถ้าเกิดว่าเอาแตกประเด็นมาอีกนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ตอนต้นรายการบอกว่าถ้ามากันเป็นคู่ค่ะแล้วปรึกษาว่าปรึกษาเรื่องมีบุตรยากอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นมันมีการซักประวัติมีอะไรที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นพิเศษถูกไหมคะใช่ค่ะสมมติว่าเขาเอายกประเด็นนี้เลยอ่ะไม่ใช่แค่ตรวจก่อนแต่งงานเนี่ยมันมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะจริงๆจะบอกว่าผู้หญิงประเด็นอัลตราซาวด์ประเด็นอะไรอย่างเงี้ยคิดว่ามันก็ใช่ถ้าเราจะคุยเรื่องประเด็นมีบุตรยากเราคงต้องตรวจมีฉายทั้งผู้ชายและผู้หญิงใช่ไหมคะแน่นอนการตรวจด้วยเป็นเบสิกเหมือนกันนะคะต้องเกี่ยวก้อยกันมาอยากเกี่ยวโป้งกันมาในห้องเกี่ยวโป้งไม่ดีไม่ดีค่ะคุยเสร็จอาจจะมีการยกนิ้วโป้งให้กันได้ค่ะไม่ดีอันนี้เราไม่เคลียร์ให้ใช่ไหมคะอันนี้เราเคลียร์ให้ไม่ได้ใช่ค่ะของผู้หญิงก็อย่างที่บอกคือตรวจภายในมะเร็งปากมดลูกใช่ไหมคะของผู้ชายถ้าเราเพรสชั่นเนาะเราอาจจะเคยมีแฟนมาก่อนแล้วไม่มีบุตรสักทีหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะตรวจอสุจิด้วยก็ได้นะคะมันก็ได้ดูปริมาณดูจำนวนดูการเคลื่อนไหวดูรูปร่างเนี่ยหน้าตาจะบอกอะไรได้บ้างก็หน้าตาแบบน่ารักก่อนที่พี่คิตตี้บอกว่าพี่คิตตี้อาจารย์คิตตี้เราเรียกตามอาจารย์คิตตี้นะคะบอกว่าบางทีหัวกลมๆอย่างเงี้ยแทงไข่ไม่ค่อยเข้าแหมใช้ภาษาอย่างนั้นเลยใช่ค่ะคือจริงๆเวลาดูอสุจินะคะเราดูหลักๆก็คือดึงดูจำนวนว่ามีกี่ล้านตัวต่อ1 cc ค่ะอันที่2คือดูการเคลื่อนไหวแบบprogressive motility คือเคลื่อนไหวไปข้างหน้าไม่ใช่เคลื่อนไหววนอยู่ที่เดิมนะคะอันนี้มันก็ไม่ไปไหนจะไม่เจอกันสักทีกันใช่แล้วใช่แล้วก็อีกอย่างนึงคือดูรูปร่างซึ่งจริงๆสเปิร์มเนี่ยตัวสุจิเองประกอบไปด้วยส่วนศีรษะส่วนคอและหางนะคะส่วนที่เจาะทะลุเข้าไปในไข่คือส่วนศีรษะค่ะซึ่งบางทีก็ต้องดูอะค่ะว่ามันผิวความปกติมากแค่ไหนนะคะเพราะการตรวจอสุจิเนี่ยจะบอกในรายละเอียดหรือแม้กระทั่งมีการติดเชื้ออยู่ไม่ได้ขาวเยอะมากเลยอันนี้อาจจะใช้ยารักษาได้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะแล้วจริงๆการเชื้อสุจิหน้าตาเป็นยังไงแข็งแรงไม่แข็งแรงไหมไม่ได้เกี่ยวข้องกับความเป็นชายบางทีผู้ชายเขาไม่ค่อยอยากมาตรวจเขาบอกว่าแบบจะหาว่าเขาไม่มีแบบความเป็นผู้ชายพอหรือเปล่าอะไรเงี้ยเลยทำให้ไม่มีลูกไงจริงๆมันไม่ใช่จริงๆไม่เกี่ยวกันว่าคือจริงๆเราเคยเห็นผู้ชายธรรมดาแบบธรรมดาเลยเนาะก็สเปิร์มมีทุกรูปแบบละค่ะตั้งแต่ดีถึงไม่ดีแล้วถ้าเจอนักกีฬาทีมชาติมาพูดตรงบางทีก็เราเจอก็คือไม่มีสเปิร์มก็ได้เนาะก็ไม่ได้บอกว่าไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวกันว่าข้างนอกเห็นเป็นแบบเนี้ยแล้วสเปิร์มไม่ต้องดีหรือไม่ดีนะคะงั้นก็ถ้าอยากรู้ก็ลองตรวจดูใช่แล้วจริงๆที่พวกนี้มันสามารถจะช่วยให้มีบุตรได้ด้วยก็คือเราสามารถจะดูจำนวนสเปิร์มสามารถคัดสเปิร์มได้ถ้าเราอยากจะมีบุตรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็สมมติเราตรวจแล้วเราจะได้ดูอย่างอื่นด้วยเพราะว่ามีปัจจัยที่ทำให้สเปิร์มแย่ด้วยเช่นสูบบุหรี่นะคะสูบบุหรี่เคยมีประวัติทรอมาค่ะอุบัติเหตุบริเวณอวัยวะเพศแต่เด็กๆนะคะว่าตรงนี้ก็ต้องถูกซักเหมือนกันถูกซักแน่นอนค่ะเคยผ่าตัดหรือเปล่าเคยแบบหรือว่ามีอัณฑะแค่ข้างเดียวเคยมีเรื่องของเส้นเลือดขอดบริเวณอัณฑะไหมนะคะหรือแม้กระทั่งทรอมาแรงๆอุบัติเหตุกระแทกอวัยวะเพศแรงๆหรืออันที่อาจจะลืมกันไปเลยคือคางทูมตอนเด็กๆอ๋อจริงนะคะลืมค่ะลืมนะคะใครจะไปคิดนะคะว่าคางทูมตรงนี้ไปมีผลกับตัวอสุจิของเราด้วยนะคะรุนแรงมากๆเนี่ยเราเริ่มจับคางกันใหญ่เลยเดี๋ยวเมื่อกี้มีใครจะนัดตรวจเลยว่าฟังไม่จบประโยคคางทูมตอนเด็กทีมงานเอามือออกจากคางได้ซึ่งถ้าเกิดไม่ใช่ตอนนี้เคยเป็นใช่ไหมคะหรือถ้าคางถูกตอนนี้อาจจะถูกชกมาก็ได้นี้โดนต่อยมานี่อีกเรื่องนึงเนาะค่ะโอเคคุณครูโอเคถามว่าออกกำลังกายเป็นประจำช่วยให้อสุจิแข็งแรงด้วยไหมคะมันมีหลายปัจจัยอสุจิใช้เวลาเจริญเติบโตประมาณ 2-3 เดือนไม่ถึงสร้างแล้ววันนี้จะถูกออกมาใช้จริงๆใน 2-3 เดือนข้างหน้านะคะนั้นที่เราตรวจวันนี้เป็นการบอกถึงในอดีตของเราเนาะว่า2สัปดาห์ที่แล้วของเราเป็นยังไงมันไม่ได้แล้วมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆคือค่อยๆสร้างแล้วก็เดินทางอยู่ในท่อที่ความยาวหลายๆเมตรกว่าจะออกมา
ราะนั้นมันเลพิเซนต์วันนี้เลพิเซนต์เมื่อ 2-3 เดือนก่อนนะคะเพราะนั้นการที่เราจะมาตรวจเนี่ยมันไม่ได้บอกว่านะวันนี้เป็นยังไงบางคนบอกว่าเมื่อคืนไม่ได้นอนเลยอสุจิวันนี้ก็เลยแย่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ใช่ค่ะมันมาจาก 2-3 เดือนที่แล้วแล้วล่ะคุณบัณฑิตบอกว่าวันนี้ไม่เกี่ยวเกินวัยเกินวัยใช่ไหมคะก่อนที่เราจะไปถึงไหนตอนไหนเราลืมอะไรกันไปบ้างหรือเปล่านะสำหรับคนที่พลาดตอนก่อนต้นรายการเพราะเราสัญญากันไว้แล้วว่าเราจะแจกรางวัลใช่ถูกต้องฉะนั้นของรางวัลทุกคนเตรียมนิ้วไว้ให้พร้อมก่อนที่เราจะพูดต่อเอาอะไรดีอ่ะคำถามแรกของเราเอาคำถามจากที่พี่พิชาเราเมื่อกี้เลยดีกว่านะคะโรคทางพันธุกรรมนะคะที่สามารถถ่ายทอดไปยังลูกได้แล้วเราสามารถที่จะเช็คได้ด้วยก่อนที่จะตั้งครรภ์คืออะไรนะคะโรคทางพันธุกรรมนะคะที่สามารถถ่ายทอดไปยังบุตรได้แต่สามารถจะเช็คได้ตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์คืออะไรตอบคำถามเข้ามาตอนนี้นะคะคำถามคนที่ตอบมาคนแรกเลยจะท่านแรกจะได้คูปองนี้ไปดินเนอร์ไม่ใช่ดินเนอร์ดิเป็นลันช์ใช่ไหมเป็นไงเป็นอาหารกลางวันนะคะทานกัน2คนนะคะบัตรแรกผ่านไปแล้วนะคะใครเข้ามาก่อนนี่ได้ไปเลยแล้วบัตรที่2เดี๋ยวรอสักครู่นึงเราคุยกันอีกสักพักนึงแล้วเราจะแจกกันต่อค่ะแต่ว่าอย่าลืมแชร์ด้วยนะคะ อันนี้เราก็มีรางวัล Starbucks เนาะอันนี้เรื่องเดิมเหมือนกันอ่ะทีนี้กลับมาที่เรื่องเพราะว่าเมื่อกี้พูดถึงไหนๆก็ยกอายุ30บวกขึ้นมาแล้วเออเชิญประเด็นเช่นเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับความรู้เราก็เข้าใจกันหมดแหละอย่างเช่นโรคดาวรู้สึกดาวซินโดรมเนี่ยเพราะว่าเราก็มักจะรู้ว่าอายุผู้หญิงที่เกิน35มันเพิ่มความเสี่ยงใช่ไหมคะถ้าเกิดสมมติว่าเดินเข้ามา32 33 35อะไรก็แล้วแต่อย่างนี้แสดงว่าเราก็ต้องมีสิ่งที่ต้องคิดกันเป็นพิเศษต่อยหรือเปล่าใช่รีบมีหรือยังไงดีคนที่ยังไม่รู้จักโรคดาวซินโดรมนะคะโรคดาวหรือโรคดาวซินโดรมอันนั้นคือโรคความผิดปกติของพันธุกรรมนะคะที่ทำให้เด็กเกิดมาสมองIQต่ำกว่าปกติใช่ไหมคะเป็นกลุ่มอาการนะคะซึ่งจะมีอาการเรื่องของโรคสมองด้วยเรื่องของ IQ ด้วยเรื่องของหน้าตาด้วยใช่ไหมคะพี่ชาจริงๆแล้วก็คือเวลาที่เราอายุมากขึ้นคือดาวซินโดรมต้องบอกก่อนว่าเป็นเรื่องของโครโมโซมที่เกินในครั้งที่21นะคะเวลาที่เราแบ่งเซลล์ตัวอ่อนต่างๆมันจะมีการแยกของยีนออกจากกันบางทีอาจจะมีแยกแล้วไม่ครบขาดเกินๆอะไรแบบนี้นะคะก็จะเป็นมากขึ้นเมื่อเราอายุมากขึ้นนั่นแหละแต่จริงๆแล้วอ่ะมันไม่ใช่ที่35ว่าต้องซีเรียสที่35หรอกค่ะจริงๆเราเคยเจออายุ20เราก็เจอเพียงแต่ว่าความเสี่ยงอาจจะเป็น1ต่อ 1,000 อะไรอย่างนี้แต่พออายุมากขึ้นพออายุมากขึ้นคนที่ว่าจะแบบถี่มากขึ้นเช่น35ก็1ต่อ250โดยเฉลี่ยนะคะพอ40 1ต่อ50เพราะ1ต่อ50โอ้ยน่ากลัวมากอันนี้นะคะเพราะนั้นที่เราใช้35ก็เป็นเพราะว่าเราใช้มาตรฐานในอดีตก็คือการเจาะน้ำคร่ำปัจจุบันก็ยังเป็นมาตรฐานอยู่นะคะการเจาะน้ำคร่ำเนี่ยก็คือการแทงเข็มผ่านเข้าไปในตัวมดลูกเพื่อดูดเอาน้ำคร่ำออกมานะคะประมาณ20 cc มันมีโอกาสเกิดการติดเชื้อการคลอดก่อนกำหนดน้ำคร่ำแตกรั่วเนื่องมันมีความเสี่ยงเราถึงไม่เจาะในคนทั่วๆไปไม่ใช่ว่าอายุ20เรามาเจาะยกเว้นว่าเรามีลูกคนแรกเป็นดาวเราคงอยากตรวจใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดว่าเราอายุ32เราก็คงจะไม่ให้คนไข้ไปจอตรวจน้ำคร่ำเพราะว่ามันมีโอกาสเกิดปัญหาที่เขาอาจจะแท้งถูกไหมเราก็ต้องคุยอยู่คนไข้ละค่ะว่าเราความเสี่ยงที่เท่าไหร่มีวิธีตรวจอื่นๆอีกนะคะสำหรับดาวซินโดรมเป็นประเด็นใหญ่มากมีวิธีตรวจเยอะมากจะไม่เจาะน้ำคร่ำก็ได้แต่พอคนไข้มานั่งคุยแล้วพูดถึงอายุ35ปั๊บเป็นประเด็นที่เราต้องคุยเรื่องดาวเลยนะคะเป็นประเด็นนี้เลยที่เราต้องคุยเพราะนั้นดาวซินโดรมก็เลยเป็นประเด็นหลักเนื่องจากความผิดปกติเนี่ยมันทำให้เกิดความผิดปกติเรื่องของสมองพัฒนาการเรื่องของใบหน้านอกจากนี้เรื่องของหัวใจลำไส้นะคะไม่มีหลายประเด็นเราจะไม่ใช่เรื่องเดียวพอทำมาถึงซินโดรมนี่คือเป็นกลุ่มอาการเป็นกลุ่มอาการเราจะตั้งครรภ์ต่อถ้าเราจะคลอดน้องที่เป็นดาวซินโดรมเราต้องดูแลพิเศษยังไงต้องมีทีมอะไรบ้างนะคะไม่ใช่โรงพยาบาลทั่วไปไม่ได้เรียนโรงเรียนทั่วไปละนะคะถ้าเกิดว่าเราจะไม่ตั้งครรภ์ต่อเราจะต้องทำอะไรบ้างนะคะอันนี้มันก็เป็นประเด็นเป็นประเด็นคิดหนักอีกประเด็นนึงเลยใช่เนี่ยบอกว่าอายุ32เดินมาคุยเรื่องอยากมีบุตรหรือว่าก่อนแต่งงานคือจะแต่งงานละก็ต้องคุยค่ะว่า1เราอยากจะแต่งงานแล้วเรามีบุตรเลยหรือเปล่าสมมติว่าขอเที่ยวก่อนอีกสัก 3-4 ปีอีกสัก 3-4 ปีทำงานก่อนอะไรก็ถ้าเราซักประวัติทั้งหมดแล้วเราคิดว่าเขาไม่น่ามีปัญหาการมีบุตรค่ะเนาะก็35ประมาณนั้นก็ต้องคุยแล้วว่า35ถ้าเราตั้งครรภ์เรามีความเสี่ยงในลูกและในแม่แบ่งออกเป็น2ประเด็นในลูกเรื่องของดาวซินโดรมเนาะนะคะความเสี่ยงสูงขึ้นต้องมีการตรวจโครโมโซมนะมีกี่เทคนิคถ้าแม่35เราใช้ชีวิตมานานเนาะอวัยวะเราใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็มีโอกาสจะเกิด
โรคเช่นความดันโลหิตสูงความดันก็ทำให้เกิดการเป็นพิษได้ซึ่งอาจทำให้เกิดการชักในแม่ซึ่งซีเรียสมากนะคะคุณแม่อาจจะมีเลือดออกในสมองได้เด็กอาจจะเสียชีวิตได้หรือเบาหวานขณะตั้งครรภ์ซึ่งก็มีผลต่อเด็กอีกซึ่งกลุ่มพวกนี้คือภาวะแทรกซ้อนในการตั้งครรภ์ทั้งนั้นที่จะเกิดมากขึ้นว่าแบบว่าถ้าอายุมากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะท้องไม่ได้นะเพราะเดี๋ยวนี้คนไข้มาคุยต้องมีบุตรยากเนี่ยถ้าพูดตรงๆคืออายุ40ก็ยังมีเวลายังพอมีเวลาอยู่บ้างมีพี่บอกจะมีเวลาอยู่บ้างแต่ไม่ถามว่าเยอะแค่ไหนนะคะมีคนที่ตอบเข้ามาบ้างแล้วนะคะแต่ว่าบางทีเราตัดกันเป็นวินาทีจริงๆค่ะเดี๋ยวเราจะไปรีวิวก่อนนะคะว่าใครมาเป็นคนแรกท่านแรกนะคะถูกแล้วนะคะบางทีตัวเองเห็นตอนนี้อาจจะรู้สึกว่าอ้าวมีคนตอบไปแล้วปรากฏว่าไปไปมาจริงๆแล้วมันไม่ใช่ก็มีนะคะหรือเขาอาจจะตอบผิดก็ได้เราไม่ควรลอกเขาใช่ไหมไม่ควรลอกเขาไม่ควรลอกกันเลือกคอมเมนต์ลงมานิดนึงได้ไหมคะรู้สึกว่าเห็นคำถามที่ผ่านตาไปแวบๆว่าทางทูมีผลอะไรต่ออสุจิจะอะไรนี้คุณทวีรักนะคะทางทูมีผลอะไรต่อถ้าทางทูมนั้นรุนแรงใช่ไหมคะก็ทำให้เกิดการติดเชื้อเพราะมันเป็นเรื่องของต่อมน้ำเหลืองเนาะอาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องการสร้างอสุจิที่น้อยลงปริมาณน้อยลงค่ะเพราะนั้นก็ต้องดูประวัติที่เป็นประวัติที่หมอสูที่ต้องสามีบุตรญาติทุกคนจะถามคนไข้อยู่แล้วนะคะประวัตินี้ซึ่งอันนี้แก้ไขไม่ได้แล้วเนาะนะคะแล้วก็ต้องตรวจภายในบ่อยแค่ไหนตรวจภายในบ่อยแค่ไหนถ้าเราไม่มีโรคอะไรเลยก็จะเป็นรูทีนนะคะคือปีละครั้งปีละครั้งก็พอนะคะแต่ถ้ามีโรคนี่เราแต่คุณหมอแนะนำใช่แล้วแต่ว่าเราตรวจเจออะไรนะแบบนี้ค่ะเมื่อกี้เรื่องวัคซีนเมื่อกี้มันจะมีประเด็นเมื่อกี้มีประเด็นอันที่บอกว่าถ้าอายุ32แล้วบอกว่าอีกหลายปีกว่าจะอยากมีลูกแล้วเราอยากรู้อันนี้แหละเรารู้สึกว่าแล้วเราเกิดแบบกลัวว่าเดี๋ยวเราจะมีลูกยากใช่หรือว่าเราจะไข่เราไม่แข็งแรงใช่เราทำยังไงดีทำไงดีคะสมมติว่าเรา37แล้วเราจะอีกสมมติแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเป็นความจริงบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยแล้วแบบว่าเฮ้ยเรา37แล้วอีกสัก3ปีเราอยากมีหรือว่าเนื้อคู่เรียงไม่เกิดตอนนี้เราคิดว่าอีก3ปีจะต้องมาแน่อะไรเงี้ยไม่ได้เพราะเรากำลังคุยเรื่องมีจะแต่งงานอยู่อันนี้ต้องอันนี้เราได้หาเขาเจอแล้วเออต้องหาเขาเจอแล้วใช่แล้วถ้าหาไม่เจอเป็นการเก็บไข่แช่แข็งไข่ไว้เอาไว้เป็นหัวข้ออื่นอีกทีนึงนั่นคือยังหาใครไม่ได้อันนี้เป็นอีกเรื่องนึงนะคะแต่ว่าหาได้แล้วเนี่ยเราบอกว่าโอ๊ยถ้าเราอยากมีลูกตอนอายุ40เราคิดว่าเราจะมีความเสี่ยงตั้งแต่มีบุตรยากแล้วเพราะว่าคุณภาพไข่แย่ลงตามอายุแล้วคุณภาพไข่ลงตามอายุเนี่ยมันทำให้โอกาสตั้งครรภ์เราลดลงเราพูดถึงโอกาสตั้งครรภ์ก่อนโอกาสตั้งครรภ์สูงสุดที่อายุ25ค่ะเราได้ผ่านจุดนั้นกันมาแล้วใช่ไหมนะโอกาสตั้งครรภ์ถ้าเรามีเพศสัมพันธ์ในวันไข่ตกตอนอายุ25โอกาสตั้งครรภ์อยู่ที่ 35% แค่นี้นะคะไม่ใช่ร้อยไม่เยอะนะคะธรรมชาติเขาก็ไม่ได้ใจดีกับเรามากนะแต่คุณภาพไข่จะเริ่มแย่ลงและแย่ลงเรื่อยๆไปตามอายุและแย่ลงแบบน่ากลัวค่ะคือมันแบบเหมือนดิ่งลงเหวเป็นไอโฟนเชียลดิ่งลงเหวเลยเหรอคะคำว่าดิ่งลงเหวก็คือว่ามันจะเป็นเส้นแบบนี้25โอกาสตั้งครรภ์คือ 25% ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ38มันเริ่มลงอย่างนี้ใช่ไหมคะ40มันเป็นอย่างนี้อ๋อ38ค่อยๆลงแต่3แสดงว่า35ยังลงไม่มากยังลงไม่มากแต่ว่าโอกาสเกิดดาวนี่เป็นอีกเรื่องนึงใช่ป่ะคะใช่ป่ะแล้วพอมันลงวับ40เนี่ยมันจะอยู่ประมาณสัก 10% ค่ะพอ42ปั๊บมันจะเหลือ5 44ปั๊บมันจะ less than 2คือน้อยกว่า2ค่ะเพราะนั้นถ้าเราบอกว่าเอ้ยเราอ่ะแพลนว่าแต่งงานแน่ๆเราอยากมีลูกแหละแต่เราไม่พร้อมตอนนี้เราอีกสัก5ปีเราอยากจะมีดังนั้นเราออปชั่นของเราก็คือเราเก็บแช่แข็งตัวอ่อนไว้ค่ะเราก็กระตุ้นไข่นะตอนนี้ที่เราอายุเท่าไหร่ล่ะ32ใช่ไหมหรือเท่าไหร่เราไม่บอกเอาประมาณนี้ถือว่าเก็บไข่ไว้ที่อายุ32เราได้ตัวอ่อนแช่แข็งไว้ใช่ไหมคะโอกาสตั้งครรภ์ของเราก็จะอยู่ที่อายุ32แต่เราจะไปย้ายตัวอ่อนตอนอายุ37คือประเด็นตรงนี้นี่เองว่าอันนี้มันไม่ใช่ว่าหาคู่ยังไม่ได้หรอกแต่เราอยากเก็บไข่อันนี้คือมาเตรียมตัวจะมีแล้วแหละแต่ไม่ใช่ตอนนี้ถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างเราอันนี้ก็คือผสมไว้ได้เลยรักษาในลักษณะของตัวอ่อนใช่เราเก็บเป็นตัวอ่อนไว้นะคะเก็บได้กี่ปีคะแอบถามจริงๆก็อยู่ได้เป็น10ปีเนาะจริงๆแล้วมี data ล่าสุดเนี่ยในอเมริกาใช้ตัวอ่อนแช่แข็งที่20กว่าปีโอ้โห20กว่าปีก็ยังใช้ได้นะก็ยังใช้ได้นะเป็นวิธีการกงอายุแบบนึงลงไปอีก20ปีนะคะ เมื่อกี้มีคำถามลงมาอีกนิดนึงได้ไหมคะรู้สึกจะเป็นเรื่องภูมิคุณเลิศรัตน์นะคะเพราะว่าบอกว่าไม่มีภูมิเลยไม่มีภูมิเลยคือแสดงว่าย้อนกลับไปตั้งแต่ตอนต้นรายการว่าตับอักเสบบีรวมถึงหัดเยอรมันอะไรพวกนี้น่าจะประมาณนั้นนะคะถ้าเกิดว่าฉีดวัคซีนเลยเนี่ยต้องเว้นช่วงนานแค่ไหนกว่าจะมีบุตรคะหมายถึงถ้าหัดเยอรมันไหมคะ
เว้นการมีลูกไปกี่เดือนถ้าหัดเยอรมันคือประมาณ 1-2 เดือนค่ะถ้าตับอักเสบบีถ้าตับอักเสบบีจริงๆไม่ซีเรียสเลยท้องก็ฉีดได้อ๋อนะคะโอเคเพราะฉะนั้นแล้วแต่ว่าหมายถึงอะไรนะคะแต่ว่าอันนี้คือยังไม่มีภูมิเลยขอไปฉีดวัคซีนทุกอย่างเขาไม่ใช่ไม่ใช่ทุกอย่างโอเคแต่จริงๆถ้าแบบผู้แต่งงานสมมตินะคะผู้ชายเป็นไวรัสตับอักเสบบีเป็นพาหะอาจจะติดมาจากคุณแม่หรืออะไรก็ตามตอนคลอดแต่ผู้หญิงเนี่ยยังไม่มีภูมินะคะระหว่างที่เรารอฉีดวัคซีนรอกระตุ้นภูมิอยู่เนี่ยพี่แนะนำให้คุมกำเนิดใส่ถุงยางอนามัยไหมคะใช่แนะนำใช่ต้องเพราะโรคพวกนี้มันติดต่อทางเพศสัมพันธ์ฉะนั้นถุงยางอนามัยสามารถป้องกันได้ถูกต้องค่ะตอนนี้เราจะเช็คแล้วภูมิเราขึ้นแล้วโอเคเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรติดโรคเนาะป้องกันได้ป้องกันได้ใช่แต่เอชไอวีป้องกันไม่ได้นะคะเอชไอวีป้องกันได้ไหมถ้าเราไม่ใส่ถุงยางหมายถึงว่าต่อไปถ้าเราแบบไม่ใส่ถุงยางคือตอนถ้าสมมติว่าแบบตอนแรกตั้งต้นไม่มีภูมิเราฉีดภูมิเฮปาไตติสไวรัสบีขึ้นแล้วตอนนี้เราอยากจะปล่อยแล้วก็อย่าลืมว่าจริงๆ HIV มันก็ยังถ่ายทอดได้เนาะมันไม่มีภูมิเราต้องไม่ HIV สิเราไม่ควรให้มี HIV นะใช่ใช่เล็กน้อยแล้วค่ะดาวอันต่อไปเราแจกง่ายๆกันเลยดีกว่าไหมคะเอาอะไรก็ดีง่ายมากง่ายจริงไหมอ่ะเอาชื่อรายการเราเลยแล้วกันค่ะเรา30กว่าตอนละจะไม่รู้ชื่อรายการแล้วก็จะเศร้ามากเลยนะให้ตอบชื่อรายการของเรานะคะจะเขียนให้ถูกนะคะรายการของเราชื่อรายการอะไรแล้วก็ #โรงพยาบาลพระรามเก้านะคะก็จะเป็นของรางวัลได้เป็นโวลเชอร์อาหารกลางวันนะคะใช่แล้ว2ที่นะคะของง่ายๆเลยง่ายไหมคะง่ายเราใจดีวันนี้เราใจดีง่ายกว่าคำถามเมื่อกี้เขาบอกว่าตอนนี้จริงๆแล้วน่าจะอยากตอบมากกว่าการตอบคำถามเมื่อสักครู่นี้ระหว่างที่เรากำลังรอนะคะคุณสไนเปอร์ค่ะบอกว่ามีคำถามครับสงสัยว่าอย่างบางคนที่เขามีปริมาณอสุจิน้อยมากมีผลกับการมีบุตรยากไหมปริมาณฟังดูน่าจะมีผลจำนวนไหมก็จะหมายถึงจำนวนจำนวนใช่ไหมไม่ได้หมายถึงปริมาณน้ำอสุจิใช่ไหมคะจริงๆแน่ใจคือปริมาณน้ำอสุจินี้มันมีผลไหมก็ตอบว่ามีบ้างคือบางทีเราเจอว่าเก็บมาได้วอลุ่มน้อยคือปริมาณคือวอลุ่มเนาะได้น้อยแต่จริงๆอสุจิเขาอาจจะเยอะก็ได้นะคะนอกจากนี้มันยังมีเรื่องของการละลายอีกการละลายหมายถึงว่าน้ำอสุจิที่ออกมาตอนแรกจะเป็นน้ำแล้วจริงๆมันจะข้นนะคะแล้วผ่านไปประมาณสักไม่เกิน30นาทีเนี่ยมันจะค่อยๆละลายเป็นน้ำนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการละลายเนี่ยถ้าเกิดว่าทำได้ไม่ดีคือช้ามากเกิน30นาทีก็คือมีปัญหาเรื่องการละลายด้วยจริงๆการตรวจสีมันบอกหลายประเด็นค่ะบอกหลายอย่างใช่ค่ะทั้งเดียวก็รู้หลายเรื่องที่ประเด็นก็คือว่าเราเคยทำงานวิจัยในจุฬาลงกรณ์ค่ะเราเอาผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์อยู่เนี่ยให้สามีมาเก็บอสุจิซึ่งเราก็พบว่าในบางรายเนี่ยอสุจิแย่จนกระทั่งเราไม่คิดว่าผู้หญิงคนนั้นจะตั้งท้องได้ซึ่งเราตอบไม่ได้ย้อนหลังคือเราตอบไม่ได้แบบเนื่องจากแต่ก็ตั้งครรภ์ได้ตั้งครรภ์ได้ก็คือแบบว่าบางทีเนี่ยเราไม่สเปิร์มอะที่ดูแบบเหมือนจะแย่แต่จริงๆก็อาจทำให้ผู้หญิงสักคนนึงตั้งครรภ์ได้มันก็มีหลายประเด็นทั้งเรื่องของปัจจัยของผู้หญิงนะคะหรือแม้กระทั่งสเปิร์มที่สร้างมาใช้เวลา 2-3 เดือนนั่นแหละว่าเรามาเก็บณวันนี้มันดูแย่มากแต่จริงๆตอนที่เวิร์กจริงๆที่ทำให้เกิดเด็กขึ้นมาได้1คนเนี่ยตอนนั้นอาจจะดีก็ได้มันก็เลยไม่สามารถตอบย้อนหลังได้มากนักว่าสเปิร์มที่แย่มากๆเนี่ยจะท้องหรือไม่ท้องนะคะมันก็ให้ข้อมูลได้ส่วนนึงแต่ว่าบางทีมันก็จำกัดนะคะอันนี้คือมีส่งกันเข้ามาเรื่อยๆแล้วเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าสงสัยเราจะได้ตัดกันเป็นวินาทีอีกแล้วเดี๋ยวเราจะต้องไปรีวิวดูดีๆรีเฟรชอีกหลายๆรอบนะคะสะกดถูกมั้ยแฮชแท็กถูกหรือเปล่านะคะแล้วก็จะมีการประกาศผลนะคะก็รอติดตามก่อนที่เราจะจบรายการไปนะคะขอคำถามสุดท้ายเนาะคุณสายหมอกอยากมีลูกทำยังไงดีคะโอ้คำถามนี้กว้างมากทีเดียวค่ะพี่พิชาเริ่มจากการหาสามีก่อ นไม่ใช่ใช่เอาถูกนะ คือเราสมมติหาได้อยากมีลูกเราอยากมีลูกใช่ไหมคะคือก็ต้องหาเจ้าของสเปิร์มให้ได้ก่อนอันดับที่หนึ่งค่ะถูกแล้วเราก็มาตรวจสุขภาพเหมือนเดิมเนาะก็คือตรวจก่อนว่าเรามีปัญหาไหมนะคะที่จะต้องมีปัญหาเรื่องมีบุตรยากไหมเราจะมีวิธีทำยังไงให้เรามีลูกหรือมีโรคที่จะถ่ายทอดไปที่ลูกไหมใช่แล้วถ้าเรามีคำถามกว้างมากกว้างมากถ้าสมมติว่าสนใจจะปรึกษาเนี่ยสามารถอินบ็อกซ์เข้ามาหลังไมค์ก็ได้นะคะหรือว่าเดินเข้ามาปรึกษาเลยก็ได้ได้ค่ะด้วยความยินดีเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีคำถามส่งต่อเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะรวบรวมคำถามเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ส่งไปให้พี่พิชาแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะกลับไปตอบอีกทีนึงก็เวลาร่วงเลยขอบคุณพี่พิชามากเลยวันนี้ได้ข้อมูลกันไปเพียบนะคะสำหรับใครที่มีแพลนว่าจะแต่งงานหรือมีแพลนว่าจะมีบุตรนะคะ
แล้วตอนหน้าจริงๆเกี่ยวเนื่องกับตอนนี้นิดนึงด้วยนะคะตอนหน้าจะพูดกันเรื่องอะไรคะหวานเมื่อสักครู่นี้ที่เราแตะกันไปนิดนึงแล้วว่าถ้าเกิดว่าเจอว่ามีเป็นพาหะของตับอักเสบบีเราก็ต้องส่งหาหมอทางเดินอาหารต่อมันต้องตรวจต่อปริมาณไวรัสตรวจอุลตราซาวด์เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเราจะไปลงรายละเอียดค่ะรวมทั้งถึงเรื่องของวัคซีนด้วยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่สำคัญน่ะก่อนที่จะติดเราป้องกันเอาไว้น่าจะดีกว่านะคะซึ่งคุณหมอทางเดินอาหารที่จะมาเป็นแขกรับเชิญของเราเนี่ยก็คือนายแพทย์อัตพรพรอนันรัตน์นะคะซึ่งพี่เป้เนี่ยก็จะเป็นคนที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะและให้ข้อมูลเราได้เยอะเลยค่ะใครสนใจส่งคำถามเข้ามาก่อนได้เลยแล้วเราจะมาตอบในรายการนะคะค่ะและเช่นเคยนะคะสรุปของรางวัลครั้งหน้าก็จะมีแจกอีกเช่นกันแต่ว่ามาลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นอะไรก็คงจะไม่ซ้ำกับครั้งนี้เนาะเราแอบอุบไว้ก่อนนะคะเราก็อาทิตย์หน้านะคะเหมือนเดิมวันพุธนะคะ 16:00 นตรงมาเจอกันที่นี่กับรายการ9ทันโรคไลฟ์นะคะวันนี้พวกเราทั้ง3คนก็จะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ